วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมถ้วยฟูมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมถ้วยฟูแบบเดิมต้องใช้เวลาในการคนผสมน้ำตาลทรายกับส่วนผสมอื่นให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรานุผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำขนมถ้วยฟูเริ่มจากใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะและเติมยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดคนให้เข้ากันเติมน้ำเชื่อมรานุผลตามด้วยน้ำเปล่ากลิ่นมะลิชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมเข้ากันดีคลุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง3ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะเติมผงฟูคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนเท่าๆกันแป้งส่วนที่1เติมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดแป้งส่วนที่2เติมสีผสมอาหารสีชมพูอุ่นถ้วยตะไลในรังถึงให้ร้อนหยอดแป้งขนมถ้วยฟูลงในถ้วยจนเต็มนึ่งโดยใช้ไฟแรงจนกระทั่งสุกพร้อมจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมถ้วยฟูที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานมากค่ะ